คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าแต่งอย่างนี้แล้วมันน่ารักเลยก็แต่งกันเลยฮะโดยเฉพาะช่วงนี้ด้วยเป็นช่วงปีใหม่ไทยนะฮะครอบครัวเด็กๆจะชอบเพราะว่าใส่สบายด้วยครับผมเนื้อผ้าก็สบายๆอันนี้น่าจะครอบครัวเป็นแบบผ้าไทยใช่แล้วค่ะคือจริงๆแล้วคืออย่างตัวน้องเขาเองอ่ะคือเขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจว่าเอ๊ะชุดไทยของเราเป็นยังไงสงกรานต์คืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นการเขาเรียกว่าอะไรเป็นการสอนและเป็นการปลูกฝังเขาในทางอ้อมอีกนิดนึงเพราะว่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสายยางไหมคะสายยางที่บ้านเย็นนี้ต้องเจอกันแน่นอนครับเพราะว่าเรานัดกันแล้วที่บ้านเราจะเล่นแบบ 3-4 วันรวดเลยครับผมคุณแม่กำลังบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นหวัดตัวที่บอกกับเพชรไหมคะกำลังคิดอยู่ครับแต่ว่าคือกลับไปก่อนแล้วฮะคือตอนนี้คุณแม่ไม่ให้กลับเพราะว่ากลัวรถเยอะแล้วก็แบบกลัวจะรู้อันตรายอะไรเงี้ยคือที่บ้านเนี่ยจะใช้วิธีกลับก่อนคือกลับไปอาทิตย์ที่แล้วนะฮะก็กลับไปแล้วไปสวัสดีแม่แล้วเอาพวงมาลัยไปไหว้แล้วโอนเงินให้แล้วอันนี้สำคัญจบทุกอย่างที่จบหมดแล้วหมดแล้วให้อะไรเมียโอ้แม่สุภาเป็นคำถามที่ดีมากเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินขอบคุณสำหรับคำถามที่ดีมากคือรวบยอดได้ปีนี้เป็นวันเกิดด้วยงานเดือนนี้ชาวยุคสามการกันทุกต่อไปเด็กแล้วต่อใจแต่เกิดพี่กดดันมากเลยรู้สึกกดดันพี่มาทันทีเลยเพราะว่าช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่กดดันของพี่มากจริงครับผมเพราะว่ามีทั้งวันเกิดเจ้านี่ด้วยนี่เขาเกิดพรุ่งนี้ใช่มั้ย14นี่เค้า23ผู้ดิษก็เพิ่งผ่านมาเดือนมีนาคมก็ผ่านมาผู้ดิษนั้นมากลูกบอกว่าไม่เป็นไรครับผมลูกบอกให้แม่ได้ในปีที่ผ่านมาก็จะมีดีไปเป็นโรงอะไรอย่างเงี้ยปีนี้แพลนว่าจะคือปีนี้ก็จะทําบุญเหมือนเดิมค่ะทําบุญเหมือนเดิมเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราแบบคือเราเริ่มห่างไกลวัดทุกวันเพราะเราทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าถ้าวันในวันเกิดเราวันเกิดลูกหรือว่าวันเกิดแบบพี่ป๋ออะไรเงี้ยเราได้เข้าวัดก็ถือว่าเป็นเริ่มงานยามดีอะไรเงี้ยค่ะนี่ลูกผมไม่ได้หลับใช่ไหมฮะไม่ได้หลับครับเต้นครั้งแรกไปแม่งานสยดสยองมากงานมากโอเคเลยโอเคเลยพี่ไปไฟก่อนเลยเขาดูไหมครับพี่ป๋อว่าวันไหนเราทำงานทุกอย่างรู้บอกเขาถามเขาว่าอยากมาทำไหมเขาก็อยากมาเพราะว่าคือเขาเคยตามพี่มาเยอะมากแล้วเขาบอกว่าทำไมไม่ถึงงานเขาสักทีทำไมเขาไม่ทำงานสักทีใช่อ่ะอันนี้พี่พูดถึงทางให้น้องเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับพูดถึงก็อยากมานะครับจริงๆพูดถึงอยากมาร่วมงานด้วยแต่ว่าวันนี้ก็หลีกทางให้น้องนิดนึงให้น้องมาสัมผัสบรรยากาศมาเก็บประสบการณ์บ้างอะไรเงี้ยครับหลังจากนี้ก็เตรียมรับงานเรื่อยๆหรือเปล่าคะก็เรื่อยๆนะจริงๆคือเราไม่ได้ซีเรียสหรอกว่าเด็กจะแบบแต่เราว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการพาเด็กไปสวนสนุกนะคือได้ให้เขามันมีประสบการณ์เจอพี่ๆนักข่าวเจอฝูงชนบ้างบางทีเขาจะได้เขาเรียกรองรับความกดดันมีแรงสามารถเขาเรียกอะไรต้านแรงกดดันได้อะไรเงี้ยครับก็โอเคนะดูจากท่านั่งเขาก็รู้ถ้ากล้องจะอินเสิร์ตก็สักนิดนึงนะสบายไงชิลสบายไงใช่ค่ะมีถึงวันที่16นะคะก็คือ
มาเขาเรียกมาที่นี่ที่เดียวก็คือครบเลยนะส่งน้ำพระด้วยนะคะแล้วก็ออกไปข้างนอกไปเล่นน้ำได้แต่เล่นอย่างระมัดระวังเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างมีกฎค่อนข้างเยอะนะคะต้องระมัดระวังด้วยกลับมาแล้วก็โพสต์ไล่ยาวเลยอ๋อครับไม่ยอมถ่ายรูปที่เลยถ่ายรูปให้เฉพาะวันแรกวันเดียวที่เลยคืออย่างงี้ฮะคือว่าพวกเราเองครอบครัวเราครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าเรารู้สึกว่าการเลี้ยงเด็กมันยากนะแล้วทำยังไงจะเข้าไปถึงใจเขาได้วิธีเดียวก็คือเดี๋ยวเราลองไปใช้เวลากับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยคือบ้านเราก็จะมีพี่เลี้ยงนะฮะแต่เราก็พี่เลี้ยงก็ช่วยดูแลเป็นอย่างดีแหละแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่ถึงใจไงเรายังไม่เข้าไปอยู่ในหัวใจเขาก็เลยแบบเฮ้ยเอ๋เราลองไปเที่ยวกันดูไม่ต้องมีใครเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนช่วยเราด้วยความรักกันถูกต้องแล้วแต่ว่าเราอยากจะลองหาวิธีของเราเองดูบ้างที่เป็นแบบครอบครัวของเราแล้วก็เลยนัดกันไปก็อย่างที่บรรยายครับก็คือก็ตอนแรกก็นึกว่าจะทะเลาะกันถึงขั้นคุยว่ากลับมาในอย่านะเอ๋ก่อนกลับมาในอย่ากันนะต้องตกลงกันได้ไม่ก็คือไม่เคยไปโดยที่ไม่มีคนอื่นช่วยเลยส่วนใหญ่ก็จะไปก็จะมีคุณยายบ้างล่ะก็จะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นมีที่เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยจะมีตัวช่วยคือจะเป็นบ้านสายขี้เกียจอะที่บอกว่าจะต้องหาตัวช่วยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราค้นพบว่าเด็กไม่ได้ต้องการอยู่กับใครเลยนะเขาต้องการอยู่กับพ่อกับแม่จริงๆจริงๆแล้วมันเราแบบรู้สึกว่าพอเราได้โมเมนต์นั้นกลับมาเรารู้สึกว่าแม้กระทั่งตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้ต้องการใครแล้วไงเขาก็ต้องการเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการเขาแบบนี้ด้วยคือกลายเป็นว่าเรา Wi-Fi เราเชื่อมกันอ่ะเข้าใจมั้ยบลูทูธเราสื่อหากันได้คือแม่คือจะบอกว่าคือพี่ป๋ออ่ะเขาจะมีคําพูดตลอดเวลาว่าเอ๊ะทําไมแบบลูกไม่ติดเขาอะไรอย่างเงี้ยทําไมลูกแบบเอากับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอ๋ว่าอันนี้เป็นอีกวิธีนึงที่ทําให้เขากับลูกต่างสัมพันธ์กันแล้วก็ทําให้เขาได้ล้างก้นลูกได้อาบน้ำได้คือทำอะไรในสิ่งที่เขาไม่ทำดีใจมากที่ยอมทำแล้วก็คือปลดความกลัวออกก็เขาคิดว่าเขาทำไม่ได้คือผู้ชายจะชอบคิดว่าตัวเองต้องทำงานแบบอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยคืองานไองานส่วนอื่นเช่นอาบน้ำก็จะมีคนช่วยทำเราก็ไม่ได้ทำเลยแต่พอไปที่นู่นมันไม่มีใครช่วยคือเอก็ต้องดูคนหนึ่งเราก็ต้องดูคนเดี๋ยวพี่อาบน้ำแม่เดี๋ยวเอจับน้องแต่งตัวมันก็เลยต้องทำงานเป็นทีมเวิร์กแม้กระทั่งผมกับเอเองนะสักความสัมพันธ์เราก็ดีขึ้นเพราะว่าเราทำงานเป็นทีมมากขึ้นเมื่อก่อนเราต่างคนต่างบอสซี่ใส่กันอ่ะเอ้ยนี่พี่ทำนี่เดี๋ยวหนูจะทำนี่เดี๋ยวนี้ตอนไปที่นู่นกลายเป็นว่าต้องช่วยกันเฮ้ยเอเป่าผมนะเดี๋ยวพี่เสร็จปุ๊บเอแปรงฟันนะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เอาลูกนอนมันกลายเป็นว่าเราทำงานเป็นทีมมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าการเป็นว่าการที่เรามีคนเยอะๆมันไม่ได้ว่าดีนะไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดคือเด็กต้องหาพ่อแม่ต้องถามทำไมไม่ถ่ายรูปให้ไม่วันแรกไม่หนักเลยมันคือมันเป็นสิ่งที่พี่ก็ทำได้นะคือเราคุยกันก่อนจริงๆเราคุยกันก่อนแล้วว่าเอ้ยเราต้องแบบห้ามทะเลาะการทะเลาะได้แต่ต้องจบให้เร็วแล้วก็ต้องคุยกับลูกว่าถ้าอยากไปเที่ยวโดยที่แบบมีแค่นี้ต้องช่วยเหลือเราด้วยนะต้องแบบดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยความรอก่อนครับซึ่งเขาเข้าใจนะคือลูกอ่ะเขาเข้าใจเขาก็กินข้าวเองทำช่วยทุกอย่างไปตักอาหารคือแบบเขาก็เข้าใจใช่ค่ะอันนี้คุณก็คิดว่าก็แต่ที่ขอไม่บรรยายภาพนั้นนะทำไมขัดใจเพราะพี่เอกแต่งตัวเซ็กซี่เพราะเป็นอันเดียวกันที่ลำบากไม่มีใครถ่ายรูปให้ใส่ชุดว่ายน้ำไม่มีใครถ่ายรูปให้เพราะว่าพี่มัวแต่เล่นน้ำกับลูกไงคือมันไปกันแค่นี้ไงเขาก็ต้องพยายามก็อยากมีโมเมนต์พยายามให้พนักงานรีสอร์ทถ่ายให้บ้างอะไรบ้างไม่ใช่ก็ให้ลูกถ่ายให้ไงคือเขาคือพี่ป๋อเขาจะเป็นคนขวางเหตุนิดนึงว่าทำไมไปเที่ยวต้องถ่ายรูปเก็บไว้ในความทรงจำได้ไหมบอกพี่เป็นคนเดียวในโลกที่คิดแบบนี้เพราะทุกคนถ่ายหมดถูกปะเวลาไปเที่ยวก็ถ่ายหมดอย่างรูป4คนนะครับใครถ่ายให้อะไรพนักงานโรงแรมอยากดูคนเดียวคนมันไม่ทำอะไรถ่ายแต่รูปอ่ะก็ถ่ายกับถ่ายรูปลูกแล้วตัวเองอ่ะที่ตัวเองก็ถ่ายถูกป่ะบอกเอถ่ายให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ทำนั่นทำนี่ถ่ายสี่คนถ่ายยากครับรูปนั้นนะครับยากเพราะมันร้อนเนาะบางทีสี่คนเนี่ยโอ้โหมันจะปูใส่กระด้งปูใส่กระด้งพอตากแดดปุ๊บไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยลองให้ความร่วมมือไหมครับก็โอเคนะครับคือจริงมันก็ไม่ได้แย่เพียงแต่ว่าคือสี่คนมันจะยากหน่อยคือมัน
หนจะเฟรมมันจะเยอะวุ่นวายหมดเลยถ้ามันเฟลเซลฟี่เห็นน้องเหมือนพลิกตีลังกาขาชี้เขาตัวเองเขาเป็นทริปที่ไม่ง่ายแต่ว่าไม่ได้ยากมากเหมือนกับที่เรากลัวเราเป็นทริปแห่งความกลัวจริงๆดีใจมากที่พี่ป๋อยอมออกไปเที่ยวเพราะเขาชอบอยู่บ้านเราอยากไปเที่ยวเพราะเราอยู่บ้านบ่อยเขาไม่ค่อยอยู่บ้านอยากจะอยู่บ้านไงทำงานเยอะเขายอมไปเที่ยวโอ้กราบเลยเนี่ยพี่ป๋อเป็นทริปเนี่ยมันแน่ที่ว่ามันได้หลายเรื่องมากไม่ค่อยจะเที่ยวกันเลี้ยงลูกเลยคือมันหลายอย่างนะคือจริงๆมีเวลาสักชั่วโมงแล้วล่ะมันเยอะมากคือจริงๆครอบครัวเรามันเหมือนจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะแต่ว่าจริงๆอ่ะพวกเราอ่ะก็ต้องต่างคนต่างทำงานเอกต้องทำงานเอกก็เหนื่อยในมุมของเขาเขาต้องดูแลลูกเขาต้องอะไรเราก็ไปทำงานของเราเราก็เหนื่อยในมุมของเราเด็กๆไปเรียนหนังสือเด็กๆก็เหนื่อยในมุมของเขาทุกคนเหนื่อยหมดเลยกลายเป็นว่าเวลาในครอบครัวจริงๆเนี่ยมันจะมีให้กันและกันน้อยมากเพราะทุกคนต้องมีหน้าที่ของตัวเองทั้งนั้นก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราก็ต้องหาคนมาช่วยพอหาคนมาช่วยมันกลายเป็นว่าสิ่งที่ควรจะต้องทำมันไปได้แต่ความสัมพันธ์ห่างเหินเข้าใจไหมเพราะลูกก็ต้องไปเรียนหนังสือพ่อก็ต้องไปทำงานแม่ก็ต้องไปดูลูกแล้วแม่ต้องไปทำงานมันกลายเป็นว่าเหมือนจะดูดีนะแต่มันก็มีช่วงที่มันแบบอ่างเหินแล้วเราก็เลยพยายามจะดึงตรงเนี้ยกลับมาหากันให้ได้นะมากระชับความสัมพันธ์ว่าเฮ้ยทำยังไงที่เราจะรู้สึกเหมือนกันเราจะรู้สึกแบบเดียวกันซึ่งก็ทริปนี้ก็ถือว่าดีนะถือว่าเราได้นั่งคุยกันในห้องน้ำตอนที่ลูกนอนเพราะว่าห้องมันอยู่ห้องเดียวไงลูกหลับในห้องน้ำเฮ้ยลูกหลับในห้องไม่เราเอาลูกหลับที่ไหนวะเราเอาลูกหลับในห้องนอนเราก็ต้องปิดไฟถูกไหมมันก็มีแค่ห้องน้ำตอนประมาณ2 ทุ่ม3 ทุ่มเราก็ไปจนเราก็ได้ไปคุยอยู่แค่ในห้องน้ำเราไม่ได้คุยกันเบาๆอะไรเนี้ยก็ต้องมีโอกาสได้คุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็ถือว่าดีไม่ได้หวานอะไรมากแต่ความสัมพันธ์ดีขึ้นแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอลูกพี่ปล่อยดาว